เลขที่ออกในวันนี้รางวัลที่1ค่ะโอ้โหชอบเสียงชอบเสียงมากนี่เสียงนี้เจ็บ890422เดี๋ยวก่อนนะฮะนี่เสียงหวยหรือว่าเสียงกบเขียดแถวนี้ฮะเสียงหวยค่ะโอเคฮะเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก19รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก036และ902คุณอาถูกเลขหน้าเหรอ902รำคาญเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก256และ396แอดก็ยินดีด้วยกับคนที่ถูกก็ขอให้มีความสุขความเจริญเสียงแข็งไปตลอดชั่วนิดนิรันดร์ไปส่วนคนที่ไม่ถูกก็คือเธอไปดูหมั่นไส้เขาเกินไปอ่ะแล้วเลขท้าย2ตัวค่ะ19เนี่ยมายังไงทำไมฉันคิดไม่ออกอ่ะโควิด19น่ะทำไมฉันคิดไม่ได้โควิด19คุณฮะโควิด19มาเป็นปีแล้วคุณฮะเออก็จริงอ่ะก็ปลายปีที่แล้วอ่ะเขาก็ให้โชค19ไปแล้วรอบหนึ่งใครจะไปคิดล่ะฮะว่าประมาณสัก 2-3 เดือนวัคซีนมาไงคุณอาเราต้องคิดแต่ว่าวันนี้ครบรอบเลยนะคราวที่แล้วที่มีการล็อกดาวน์ประมาณแถวๆนี้เลยนะประมาณนี้ใช่ไหมประมาณเดือนมีนาคมเลยแต่ที่สำคัญน่ะไอ้งวดนี้ไม่เท่าไหร่นะงวดนี้มีไทม์ไลน์ตัวเลขนายกเยอะมากแต่งวดที่แล้วน่ะคนที่ถูกตาดีมองทะลุเข้าไปในเครื่องบินน่ะแล้วได้เลขมานี่ไงนี่ไงนี่ๆๆอ๋อน้องเห็นอะไรบางอย่างแล้วอะไรพี่พุทธจำได้ปะเมื่อวานเราเล่าข่าวกันไปสถานการณ์โควิดกรุงเทพจากคลัสเตอร์ตลาดบางแคจำได้ที่เราอัปเดตเป็นช่องแรกๆในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะตัวเลขตอนเย็นเนี่ยมัน107สบค.บอกแต่ตอนค่ำน้องเช็คแล้วมันเป็น224 224แล้วดูตัวเลขอีกครั้งค่ะขึ้นมาให้ดูอีกหนึ่งคือบางคนบอกเลยว่าถ้าเมื่อวานเนี่ยเขามีการสลับกลับเลขอ่ะแล้วไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะเห็นไหม422เฮ้ยบางอย่างมันยังไงอ่ะซื้อหวยไม่กลับก็ตับแตกต้องกราบก็เนี่ยพี่กฤตฮะผู้ประกาศข่าวข้ามของเราอ่ะเขาไปวัดเจดีย์ที่นครแล้วก็เลขหางประทัด18เขาซื้อทั้ง18แล้วก็ซื้อทั้ง19เผื่อเอาไว้อ๋อแล้วถูกเลยสิงั้นถูกทุกคนรอบตัวฉันถูกหมดมีฉันคนเดียวถูกจริงยินดีด้วยยินดีเอาเงินหนูไปเลยค่ะรัฐบาลค่ะโอเคละค่ะใครถูกก็ยินดีด้วยแล้วกันยินดีนะอย่างนี้แสดงความยินดีกับท่านมหาเศรษฐีหน่อยมั้ยล่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนค่ะเราได้รับการขออนุญาตไปเรียบร้อยนะคะอันนี้อนุญาตมาแล้วจากท่านนี้นะคะเป็น Facebook ของท่านจรัญรักวงศ์โอ้ท่านเลยนะเป็นชาวสุราษฎร์ธานีท่านถูก1ใบนั่นก็คือ6ล้านบาทโอ้โหสุราษฎร์ฉันเป็นคนสุราษฎร์กับคนอยู่ใกล้กันคนไกลกันญาติกันนี่คนบ้านเดียวกันเลยค่ะอะไรยังไงแม่นี่เป็นญาติเข้าเลยแล้วเรานี่ทันทีเลยค่ะไอ้นี่ผมก็คนโคนะโคราชคนคอนนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ใกล้กันใกล้กันอาจจะเป็นญาติกันก็ได้โอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยอีกท่านหนึ่งรวยหนักเข้าไปอีก2ใบจาก Facebook ของคุณพี่จันงามบัวรองหรือว่าท่านจันงามนี่โชค2ใบนี้คุณคะ12ล้านเมื่อกี้6ล้านที่12ล้านคนที่ไหนคุณอันนี้เป็นคนที่จังหวัดสระแก้วคนญาติกันคุณอาคนญาติฉันเลยอยู่ไหนอยู่กรุงเทพคุณอาคือว่าจังหวัดอยู่ไหนไม่สำคัญคุณอาดูรูปหน้าดูเครื่องหน้าเฮ้ยคล้ายกับฉันมากตรวจ DNA กันเลยดีกว่าเนี่ยพอเป็นภาพนี้ปุ๊บอะเหมือนแฝด3เลยอะคุณพี่คะลองตรวจ DNA ดูหน่อยได้ไหมคะคุณแม่จะมาหน้าใช่คุณฮะหน้าไม่ได้คล้ายกันเลยค่ะคนละแบบคุณทางใต้ค่ะไม่เหมือนกันค่ะโอ้โหนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่ถูกรางวัลที่1ใบบ้าง2ใบบ้างหมดหรือยังของคุณพี่อะหมดแล้วแต่ผมมีมุมของพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายลอตเตอรี่ยังไงคุณอาคุณพี่คุณผู้ชมค่ะงวด1มีนามันมีหวยอลละเวงที่สกลนครที่นครปฐมอ้างตัวว่าถูกรางวัลแต่ยังไม่ได้เอาลอตเตอรี่มาจากร้านค้าวันนี้หลายแผงไปโรงพักคุณตำรวจเป็นพยานให้ผมนะมันมีลอตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ10 20 30 40ใบที่ลูกค้าจองแล้วไม่ยอมจ่ายเงินผมขอให้คุณตำรวจเป็นพยานเขาล็อกตัวเองไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังถูกวันนี้พ่อค้าแม่ขายปรับตัวแล้วนะฮะเขาเริ่มตั้งแต่งวดนี้แล้วนะฮะแต่คุณตำรวจนะสิตอนนี้ไม่ได้ทำคดีอื่นเลยทำแต่คดีแต่คดีหวยเนี่ยเอายังไงดีอะคุณพี่คิงแล้วอันนั้นหมายความว่าพ่อค้าที่เขาขายเหลือแล้วก็มีคนซื้อเขาแล้วก็ล็อกเอาไว้แต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์นี้มาฮะแล้วมันถูกไหมมันถูกไหมคือถ้ามันไม่ถูกเนี่ยก็คงจบแต่ถ้ามันถูกขึ้นมากลัวจะเป็นเรื่องใหญ่ไงไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการมาแอบอ้างมีการฟ้องร้องอีกใช่ซึ่งตำรวจเขาก็บอกว่าอ้าว
ถ้าลงบันทึกประจำวันไว้แล้วว่านี่ลูกค้าจองไว้แต่ไม่ยอมจ่ายเงินตามแล้วทวงแล้วก็ไม่จ่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนขายก็แล้วกันอันนี้ตำรวจเขาบอกว่าคนขายอาจจะเป็นคนถูกเองก็ได้หรือคนขายอาจจะเอาไปขายต่อก็ได้ยังไงคุณอานั่นแหละฮะนั่นแหละฮะแต่คนขายอยากขายไงเพราะเลขมันไม่ออกไงใช่ใช่ไงทำไงใช่ไงก็รองวดต่อไปก็เมษาครับเมษาแก้มือกันใหม่ดึงมือดึงมือไม่รู้จะไปยังไงดีชีวิตก็คือต้องมีความหวังแหละเออเจอกันใหม่งวดหน้าจ้ะนะการพนันขันต่ออย่าท้อแท้ไม่ใช่เรื่องอื่นละท้อง่ายเรื่องนี้ละสู้เอานิดๆหน่อยๆพอจริงนะจริงๆใบ2ใบอาไปซื้อแค่แล้วคุณอาทำไมได้4ล่ะก็มันมีแค่นั้นเองมีแค่นั้นเองก็จริงๆก็ได้มาแค่นั้นน่ะเออเต็มที่ช่วยๆก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลแล้วก็คนไม่ถูกรางวัลงวดหน้าใครจะสู้ก็สู้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์เพราะรู้สึกว่าโอกาส1ในล้านก็ตั้งใจทํามาหากินเพราะว่าเงินทองได้แน่ๆจากแรงงานของเราที่เราลงแรงไปบอกตัวเองใช่ไหมบอกตัวเองใช่ไหมเพราะเรานี่เป็นสำนักนะให้หวยเขาทุกงวดเลยนะเราเนี่ยผิดทุกงวดด้วยนู่นผิดทุกงวดด้วยใช่